เราให้ตามน้องนายเราเข้าใจน้องนายไงเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเอาแม่ไว้ก่อนน้องนายก็ต้องเลือกแม่จริงไหมอ่ะเพราะแม่ไม่มีใครแม่หมูไม่มีใครน้องนายอ่ะพอคบกับใบเฟิร์นจะกินหรูเที่ยวแพงๆกินหรูหรูเอาละค่ะยังคงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องนะคะระหว่างนายณภัทรแล้วก็ใบเฟิร์นนะคะที่ล่าสุดนายณภัทรเนี่ยออกมาแถลงข่าวว่าสิ้นสุดสถานะการเป็นแฟนกับใบเฟิร์นแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยแม่ลีน่าจังก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะคะซึ่งได้บอกว่าดีแล้วค่ะที่น้องนายเนี่ยเลือกแม่หมูนะคะเพราะว่าแม่หมูเนี่ยไม่มีใครนะคะแล้วก็ระหว่างที่น้องนายณภัทรคบกับใบเฟิร์นนั้นเนี่ยก็ใช้เงินเยอะนะคะกินแต่ของหรูๆจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะเราจำไม่เคยลืมเลยเมื่อวานพอมาเห็นเขาร้องไห้เราก็ร้องไห้ตามไงร้องไห้ตามน้องนายเราเข้าใจน้องนายไงเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเอาแม่ไว้ก่อนเพราะแม่หมูพิมพ์การน่าสงสารแม่หมูพิมพ์การเนี่ยท้องลูก3 เดือนแล้วแม่หมูไปลองนางงามแล้วนางอุ้มท้อง3 เดือนเนี่ยจนกระทั่งคลอดลูกออกมาแล้วเลี้ยงด้วยแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยตัวเองจนลูกออกมาเนี่ยเป็นพระเอก2 คนแม่ลูกอยู่กัน2 คนแม่ลูกมา20 กว่าปีอ่ะความผูกพันมันมีเยอะน้องนายก็ต้องเลือกแม่จริงไหมอ่ะเพราะแม่ไม่มีใครแม่หมูไม่มีใครแม่หมูรักลูกไม่มีสามีใหม่เลยเสียสละเพื่อลูกทีนี้เนี่ยคนเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกเพราะว่าน้องนายอ่ะพอคบกับใบเฟิร์นจะกินหรูใช้เงินเยอะกินหรูไงเที่ยวแพงๆกินหรูหรูเงินในบัตรเครดิตก็จ่ายแล้วก็บ้านสร้างค้างอยู่เนี่ยต้องขายรถเพราะว่าบ้านสร้างแล้วมันแบ่งไปคนเป็นแม่นะหัวอกคนเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกไม่เป็นไรหรอกคนมันเนี่ยรักกันเนี่ยปีหน้าน้องนายไปขอถ้าใบเฟิร์นรักจริงปีหน้าน้องนายไปขอแต่งงานก็แต่งงานก็ได้แต่เขาไม่ให้แต่งต้นสังกัดแต่เขาไม่ให้แต่งหรอกเพราะอะไรว่าแต่งแล้วเรตติ้งมันตกมันมีผลต่อการแสดงมีผลต่อการที่ทำอยู่เข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างนี้เขาจิ้นกันเขาเป็นคู่จิ้นกันงานคู่ก็เยอะคนมาจ้างเต็มไปหมดเพราะเป็นข่าวทุกวันเลิกกันอย่างนี้เดี๋ยวงานก็เยอะเพราะอะไรเดี๋ยวคนก็มาจ้างเพราะว่าอะไรสื่อก็บก.จะสั่งให้สื่อตามไปถามเพราะประชาชนอยากรู้ตอนนี้น้องนายจะมีคนมาจ้างเยอะเลยนายณภัทรกับใบเฟิร์นมันต้องอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะว่าสังคมไทยมันอยู่กับดราม่าไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องห่วงมากหรอกมีแต่2 คนน่ะจะได้เงินเข้ากระเป๋าอีกเป็น100 ล้านเข้าใจหรือเปล่าอย่าไปว่าหมูพิมพ์ปากกาเลยน้องนายณภัทรเขาทำดีที่สุดแล้วเขาก็ต้องเขาเป็นคนดีกตัญญูต่อแม่ของเขาเอาละค่ะผู้ชมค่ะยังไงนะคะเรื่องราวนี้ต้องรอสาวใบเฟิร์นนะคะออกมาแถลงข่าวในวันที่11นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจให้พวกเราชาวมาดามเมาด้วยนะคะวันนี้บ้าจ่างต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ